้จะมาสอนเรื่องการใช้บาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับคลิปก่อนอันนี้เราก็ได้สอนเรื่องการใช้ Geo Location ไปแล้วเนาะทีนี้เราก็เลื่อนดูไอ้เอ่ยบาร์โค้ดเดี๋ยวเสิร์ชบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะดูกันว่าเราใช้งานยังไงก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องปิดเซิร์ฟก่อนกด Ctrl C 2ครั้งแล้วก็ติดตั้งนะฮะบาร์โค้ดสแกนเนอร ใส่อีเวนต์ให้มาเดี๋ยวเรามาดูผลการรันกันนะครับผมเพราะว่าผมต้องรัน